สวัสดีครับคุณฝังทีักครับกรุงเทพธุรกิจพาดหัวนะครับบอกว่าชันชัยเตรียมร้องศาลยุติธรรมเพื่อเอาผิดกับตัวการและผู้สนับสนุนให้มีการทุเลาโทษทักษิณชินวัตรเนื้อหาใจความครับนายชันชัยอิสระเสนารักษ์ซึ่งเคยเป็นสสนครนายกพักประชาธิปัตย์นะครับชันชัยได้พูดถึงกรณีที่เคยร้องขอให้ศาลดีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ดำเนินการไต่สวนมาคับคดีตามาคำพิพากษาในกรณีการเข้ารับการรักษาอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรที่โรงพยาบาลตํารวจปเป็นเวลานานเกินกว่า120วันโดยสารได้ออกคําสั่งยกคําร้องดังกล่าวแล้วก็ระบุเหตุผลบอกว่าสารออกหมายจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุดไปแล้วการมาครับโทษและการอนุญาตให้ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจําจึงเป็นอํานาจหน้าที่ของกรมราชัณฑ์ ปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ของกรมราชธรรม์ปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ไม่ได้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจึงให้ยกคำร้องชันชัยบอกว่าอย่างนี้ครับผมได้ตรวจดูแล้วก็ศึกษาตามคำสั่งของศาลแล้วนะครับที่ระบุเน้นว่าปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ของกรมรัชธรรมน์ปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยผมไปตรวจดูแล้วก็ศึกษาข้อกฎหมาย เป็นปวิอาญาภาค6การบังคับตามกบิภาคษาและค่าธรรมเนียมในหมวดหนึ่งของการบังคับตามกบิภาคษามาตรา246ซึ่งระบุเอาไว้ว่าเมื่อจำเลยสามีภรรยาญาติของจำเลยพนักงานอายการผู้บัญชาการเรือนจำหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายจำคุกร้องขอหรือเมื่อศาลเห็นสมควรศาลมีอำนาจสั่งให้ทุเลาการมาคับ ให้จำคุกไว้ก่อนจนกว่าเหตุอันควรทุเลาจะหมดไปในกรณีต่อไปนี้ 1. เมื่อจำเลยวิกลจริต 2. เมื่อเกรงว่าจำเลยจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจำคุก 3. ถ้าจำเลยมีคันและ 4. ถ้าจำเลยคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึง3ปีและจำเลยต้องเลี้ยงดูบุตรนั้นข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำชี้แจงของกรมราชธณฑมเมื่อวันที่11เมกราคมปี2567เนี่ยนะครับ สรุปสาระสําคัญได้เนี่ยคือการที่กรมราชทัณฑ์ได้ส่งตัวนายทักษิณชินวัตรออกจากเรือนจํามารักษาที่โรงพยาบาลตํารวจเกินกว่า120วันรับตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2566โดยเรือนจําพิเศษกรุงเทพได้ประสานกับโรงพยาบาลตํารวจซึ่งแพทย์ได้รายงานอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์เฉพาะทางและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถึงอาการป่วยเพื่อให้พ้นจากสภาวะอันตรายแก่ชีวิตซึ่ง ตรงกับข้อกฎหมายปวิอาญามาตรา246วงเล็บ2ที่ระบุว่าเมื่อเกรงว่าจำเลยจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจำคุกซึ่งอธิบดีกรมราชธรร์ได้พิจารณาความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาที่พิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่ายังต้องอยู่ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่8มกราคม2567ให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยอยู่รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะ ยังมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้ทําการรักษาเฉพาะทางและหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะได้รักษาทันท่วงทีทางรกรมราชทัณฑ์ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงยุติธรรมจึงรายงานให้รัฐมนตรียุติธรรมทราบที่เป็นไปตามกฎกระทรวงกรณีการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจําพุทธศกราช 2,563ซึ่งขัดต่อกฎหมายปวิอาญามาตรา246วงเล็บ2นะครับกรมราชััฑ์เนี่ยต้องทำรายงานขออนุญาตต่อศาลร,รวมทั้งต้องทำเรื่องขอให้ศาลทุเลาโทษจำคุกโดยให้รักษาตัวให้หายจากอาการป่วยซะก่อนแล้วค่อยกลับมารับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลต่อไปกรณีอ้างเหตุเจ็บป่วยและไม่ยอมเข้ารับโทษในเรือนจำเนี่ย น่าจะเข้าหลักเกณฑ์เรื่องการทุเลาโทษจำคุกตามปวิอาญามาตรา2 4 6วงเล็บ2นะครับดังนั้นเมื่อเป็นการทุเลาโทษจำคุกจึงต้องถือว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยยังไม่ได้ถูกจำคุกเลยจนกว่าจะหายป่วยแล้วส่งตัวเข้าเรือนจำตามปกติจึงจะเริ่มนับโทษจำคุกใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการพักโทษก็ยังจะไม่ได้มีการนับเช่นเดียวกันนะครับศาลยังไม่ได้สั่งให้ทุเลาโทษจำคุก แต่กลับไปทุรากันเองทาว่าเรื่องนี้เนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับกรณีนี้ผมเห็นว่าเป็นการทําความผิดกฎหมายบวิอาญามาตร,รา246และก็ขัดต่อคําพิพากษาของสาลดีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองซึ่งผมจะนําเรื่องนี้แหละครับยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมและก็รวมถึงผู้กระทําความผิดอื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ร่วมกันกระทําความผิดซึ่งเป็นทั้งตัวการและผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทําความผิดต่อไปนะครับ